นายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อหาข้อเท็จจริงการค้าสลากออนไลน์ตั้งข้อสังเกตการตรวจค้นกองสลากพลัสแต่ยังไม่ตั้งข้อหาเป็นเพราะสายสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวเป็นบุตรชายของนายตำรวจที่มีส่วนคุมคดีหรือไม่ยืนยันไม่สามารถโฆษณาได้เดินหน้าตรวจสอบหากพบฟอกเงินเตรียมร้องไห้ทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินค่าฝุ่น PM 2.5 กทม.เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ29จุดซึ่งในสัปดาห์นี้ยังต้องเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละอองเนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและปิดประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนแผ่เข้ามากรมควบคุมโรคเผยรอบ7วันไทยติดโควิด627คนเฉลี่ยวันละ90คนรวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,593 คนเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ277คนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ178คนเสียชีวิต44รายกรมอุทยานเตือนพบเสือโคร่งขนาดใหญ่บริเวณทางลงสันเขื่อนศรีนครินทร์ฝั่งซ้ายจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่องค์กรแพนเทอร่าเผยผลตรวจสอบเสือโคร่งบนสันเขื่อนพบมาจากเขตสลักพระกระทรวงการคลังหารือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงไทยเครดิตบูโรศึกษาแนวทางใช้ประวัติจ่ายค่าไฟพิจารณาการปล่อยสินเชื่อหวังส่งเสริมประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน